ประเทศไทยกำลังเผชิญสภาวะวิกฤตครั้งใหญ่มีความท้าทายมากมายหลังโควิด-19 เศรษฐกิจถดถอยกับดักรายได้ปานกลางความสามารถในการแข่งขันที่ลดลงในโลกความเหลื่อมล้ำที่ถางมากขึ้น K-shaped recovery สิ่งแวดล้อมที่ไม่มีวันหวนกลับความขัดแย้งระหว่างเจเนอเรชันนี่อาจเป็นโอกาสเดียวและโอกาสครั้งสุดท้ายที่เราต้องปฏิรูปประเทศไทย The Standard Economic Forum 2021 The Great Reform Thailand's Tipping Point for a Sustainable Future ปฏิรูปประเทศไทยเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนเวทีที่เปิดกว้างปลอดภัยสร้างสรรค์และยิ่งใหญ่ที่สุดฟอรัมที่รวมตัวกันของ50ผู้นำรุ่นใหญ่และรุ่นใหม่มากกว่า20เวที3วันเต็มพบกับสนอกอุณากูลนิธิเอียวศรีวงศ์สุรเกียรติเสถียรไทยบรรยงพงพาณิชย์สุพัฒนพงพันมีเชาเศรษฐพุทธสุทธิวาฒนฤพุทธทองทองจันทรางสุเศรษฐาทวีสินสมโพศอาหุไนอาทิตย์นันทวิทยาสุดารัตน์เกยุราพันธ์จริพรจรุกรสกุลทิมพิธาลิ้มเจริญรัตน์ท็อปจิรยุทธทรัพย์ศรีโสภาโคดดี้อัตพลกู๊ดเดย์มายพัศราวลีธนกิจวิบูลผลและวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิอีกมากมายพร้อมผู้ดำเนินการเสวนาพิเศษสุดที่ชัยยุนงานจัด3วันเต็ม 26-28 พฤศจิกายน Virtual Conference ถ่ายทอดสดแบบ Full HD จัดเต็มแสงสีเสียงบัตร1วันราคา 1,500 บาท3วันราคา 3,900 บาทพิเศษซื้อบัตร Early Bird ก่อนวันที่20พฤศจิกายนราคาเหลือเพียง 2,500 บาท The Standard Member รับส่วนลดเพิ่มอีก 10% รับชมย้อนหลังได้ถึง3เดือนซื้อบัตรได้แล้ววันนี้ที่ Thai Ticket Major ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ The Standard มาร่วมกันปฏิรูปประเทศไทยเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของทุกคนYou're listening to The Standard Podcast, the eye-opening experience for your ears. The Power Game กับผมส.นฤมล อดุลยานนท์คุยการเมืองเป็นเรื่องสนุกสวัสดีครับผมส.นฤมล อดุลยานนท์สวัสดีครับผมเอกธนกรวงปัญญาคอนเทนต์ครีเอเตอร์การเมืองของ The Standard ครับสวัสดีคุณผู้ฟังแล้วก็สวัสดีพี่ตุ้มนะครับกลับมาเจอกันอีกรอบนึงครับพี่ตุ้มเมื่อเช้านี้ผมเพิ่งไปดูสถานการณ์น้ำท่วมมาครับครับเป็นเจอน้ำทะเลสูงครับพี่แถวๆพานสังฮีครับก็คือเหมือนกับว่าก็เตรียมการกันมาอยู่หลายวันแต่ปรากฏว่าก็มีปัญหากันพอน้ำทะเลมันสูงเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติก็หนักอยู่พอสมควรครับพอๆกับน้ำหลายๆอย่างในทางการเมืองที่กำลังพูดถึงในกันอยู่ในหลายประเด็นนะครับเดี๋ยวจะต้องวันนี้ฝากพี่ตุ้มครับครับขอบคุณครับที่เอกเปิดด้วยประเด็นนี้นึกว่าเปิดด้วยประเด็นแมนยูแพ้ 2-0 ผมมีคนฝากผมแซวพี่ตุ้มอยู่ครับแต่ว่าผมเนี่ยก็เชี่ยวชาญเรื่องบอลอยู่น้อยนิดเหมือนกันครับเดี๋ยวรอซับตอนพี่ตุ้มพูดเองครับคือมีคนแซวผมบอกว่าปีครั้งนี้จะมาจัดหรือเปล่าเพราะแพ้ 2-0 ผมบอกเฮ้ยครั้งก่อนมันแพ้ 5-0 ถึงไม่จัดแต่ครั้งนี้ 2-0 สบายๆนะฮะครับ คือการเมืองไทยวันนี้นะครับผมว่าถ้าพูดถึงเรื่องของการเปิดประเทศที่ผ่านมาเนี่ยนะครับภาพรวมโดยรวมต้องยอมรับว่าบรรยากาศมันคึกคักขึ้นนะครับไม่เรื่องนักท่องเที่ยวอ่ะผมคิดว่ายังไม่ได้เยอะอย่างที่คาดหมายกันแต่ในเรื่องของการใช้จ่ายภายในประเทศนะครับผมเห็นว่ามันคึกคักขึ้นพอคุณเลิกเคอร์ฟิวให้มีร้านอาหารสามารถดื่มเหล้าได้ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้ภายใน3ทุ่มพอเปิดมากๆขึ้นเนี่ยเราเห็นชัดเลยนะครับว่ามันคึกคักขึ้นห้างมีคนแน่นแล้วรถเริ่มติดชัดเจนเยาวราชที่เงียบเหงาก็เริ่มคึกคักขึ้นวันศุกร์ที่ตามผับที่ยังไม่มีดนตรีนะครับแต่หมายถึงว่าแค่เปิดกินข้าวกินอะไรพวกนี้ได้นี่ก็แน่นกันไปหมดเลยนะครับไปต่างจังหวัดเนี่ยต่างจังหวัดเนี่ยไปหัวมีคนบอกว่าสุดสัปดาห์ที่แล้วที่หัวหินเนี่ยนะครับกลับมาเนี่ยใช้เวลาตั้งหลายชั่วโมงประมาณ 4-5 ชั่วโมงถึงเดินทางกลับกรุงเทพรถมันติดมากนะครับก็แปลว่าคนเนี่ยเริ่มมีการจับจ่ายใช้สอยมากขึ้นภาพรวมโดยรวมค่อนข้างดีนะฮะคือนึกถึงมูดของคนที่มันอยู่ในช่วงที่มันก้นเหวครับมันหนักสุดพอมีความรู้สึกนี้ขึ้นมันก็เริ่มมีชีวิตชีวามากขึ้นมันน่าแปลกตรงที่ว่าความสุขในชีวิตของคนตอนนี้มันกลายเป็นเรื่อง
เรื่องง่ายๆที่สุดคือปกติที่สุดคือขอให้ใช้ชีวิตแบบเดิมได้แค่นั้นเองนะครับไม่ได้ไกลอะไรไปกว่านั้นเลยนะครับผมว่าความฝันนั่งจิบเบียร์กับเพื่อนที่ร้านได้อะไรอย่างเงี้ยเออเนี่ยครับให้มันมีบรรยากาศเหมือนกับที่เราเคยมีมาในอดีตเท่านั้นเองนะครับเพราะว่าฝันใกล้ๆตอนนี้ที่สุดของคนก็คือว่าเมื่อไหร่เราจะเดินในท้องถนนหรือเดินทั่วๆไปโดยไม่ต้องใส่หน้ากากซึ่งเป็นเรื่องธรรมดาที่สุดในชีวิตของคนเราที่เคยใช้ชีวิตมายาวนานแต่อันนี้กลายเป็นเรื่องที่รู้สึกว่าเป็นความสุขในชีวิตมากๆนะครับเรานึกถึงคนที่ไปอเมริกาไปที่ต่างๆเนี่ยภาพแรกที่เขาจะโชว์ใน Facebook ก็คือภาพนี้แหละครับถอดหน้ากากแล้วก็เดินไปมาแค่นั้นเองนะครับนี่คือเรื่องมันเป็นเรื่องในเชิงปรัชญานิดหน่อยในเชิงชีวิตว่าสุดท้ายแล้วความสุขง่ายๆมันก็อยู่แค่นี้เองนะครับบางทีมันไม่ได้ไกลขนาดนั้นเองแต่มาพูดถึงเรื่องการเมืองเนี่ยก็คือว่าภาพบรรยากาศแบบนี้เนี่ยนะครับถ้ายังไม่มีอุบัติเหตุแบบโควิดระบาดอีกระลอกทีเนี่ยผมเชื่อว่าภาพของความรู้สึกของประชาชนจะเริ่มดีขึ้นในมุมหนึ่งมันก็ทำให้ภาพของพลเอกประยุทธ์เนี่ยดีขึ้นคือมันเริ่มเศรษฐกิจมันฟื้นนี่คนก็จะเริ่มรู้สึกดีไม่ค่อยมันจะเริ่มผ่อนคลายแล้วคนเริ่มมาใช้ชีวิตปกติเริ่มทำมาหากินเพราะช่วงที่ผ่านมามันแย่มากๆนะครับมันจะเกิดบรรยากาศแบบนี้ขึ้นมานะครับมันดีขึ้นจากจุดต่ำสุดครับพอมันดีขึ้นจากจุดต่ำสุดเนี่ยภาพรวมๆของรัฐบาลในเชิงแบบนี้เนี่ยผมว่ามันก็จะผ่อนคลายลงมันจะไม่กดดันเหมือนตอนช่วงโควิดหนักๆถ้าเรานึกถึงภาพโควิดหนักๆตอนช่วงนั้นสิครับที่หาโรงพยาบาลไม่ได้คนไปยืนรอตรงแถวหน้าวัดพระศรีต้องนอนค้างคืนเนี่ยภาพแบบนี้มันกดดันรัฐบาลมากแต่คราวนี้ผมว่ามันผ่อนคลายขึ้นนะครับหลายคนก็ตั้งคำถามอยู่เหมือนกันว่าเอ๊ะเศรษฐกิจแบบนี้ปีหน้ามันจะดีขึ้นหรือเปล่านะครับเสียดายมากเลยครับที่อันนี้ขอพูดนอกเรื่องนิดนึงคือเสียดายมากที่อาจารย์วีรพงษ์รามังกูลจันโกงที่เคารพเนี่ยนะครับท่านเพิ่งเสียชีวิตไปจันโกงนี่คือเสาหลักอันหนึ่งที่เวลาผมอยากรู้เรื่องเศรษฐกิจผมจะถามท่านประจำเพราะว่าเป็นคนที่ทำนายเศรษฐกิจที่ค่อนข้างแม่นยำมากนะคุยทุยไรปั๊บเนี่ยแล้วทายแทบทุกครั้งเนี่ยมันตรงแทบทุกครั้งเลยนะครับแล้วก็ฉันทุกครั้งเวลาเนี่ยแบบเนี้ยถ้าช่วงเวลานี้ถ้าผมมีโอกาสได้เจอท่านสมมติว่าตอนที่ท่านยังไม่เสียชีวิตผมก็จะถามอาจารย์โกงเรื่องนี้นะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับฉันเศรษฐกิจปีหน้าเป็นเรื่องหนึ่งที่หลายคนสนใจว่าพอมันพลิกฟื้นแบบนี้แล้วมันจะเป็นยังไงนะครับถ้าตามปกติเนี่ยช่วงเวลาแบบนี้ผมจะถามอาจารย์โกงครับผมก็อยากจะถามท่านว่าเอ๊ะเศรษฐกิจปีหน้าเป็นยังไงแต่ตอนนี้อาจารย์โกงไม่อยู่แล้วก็คงจะต้องใช้เดอะสแตนดาร์ดที่มีฟอรั่มกันขออนุญาตขายของนิดนึงก็ต้องบอกพี่ตุ้มด้วยนะครับว่าจริงๆแล้วผมก็อยู่ในช่วงวัยที่ทันอาจารย์โกรงแล้วก็ได้มีโอกาสสัมภาษณ์อาจารย์ด้วยก่อนหน้านี้เมื่อประมาณมีนาคมเมื่อปีที่แล้วก็รู้สึกว่าเป็นความสูญเสียที่น่าเสียดายมากนะครับพี่ก็อย่างที่พี่ตุ้มบอกครับว่าเพราะนั้นเรื่องเศรษฐกิจเนี่ยมันเหมือนกำลังจะดีตัวดีขึ้นนิดนึงเดอะสแตนดาร์ดเราก็เลยมีเวทีเป็นเวทีอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ใช้คำนี้แล้วกันว่าเป็นเดอะสแตนดาร์ดอีโคโนมิกฟอรัมครับก็เชิญทั้งนักธุรกิจภาคเอกชนแล้วก็เชิญหลายๆวงการแวดวงนะครับมาช่วยกันมองประเทศไทยว่าถึงเวลาแล้วที่ประเทศไทยจะเดินไปทางไหนยังไงก็ประมาณ50กว่าคนครับพี่ตุ้มสปีกเกอร์50กว่าคนก็จะมารวมตัวกันสักช่วงปลายพฤศจิกายนนี้ครับ26ถึง28พฤศจิกายนก็ชวนพี่ตุ้มด้วยครับแล้วก็ชวนคุณผู้ฟังทุกคนด้วยครับรายละเอียดเนี่ยจะอยู่ในเว็บไซต์ของ The Standard ก็จะเป็นลักษณะ virtual conference ครับพี่ตุ้มก็อยากชวนทุกคนมาจอยกันมาร่วมแชร์กันว่า economic forum ปีนี้เราจะเห็นอะไรใหม่ๆหรือจะเห็นหมุดหมายอะไรที่น่าสนใจมากขึ้นกับทิศทางประเทศไทยครับเรียกว่าทิศทางประเทศไทยเลยนะพี่เนาะเพราะว่าไม่ได้พูดแค่เรื่องเศรษฐกิจอย่างเดียวแต่พูดหลายมิติทั้งการเมืองสังคมคนตัวเล็กตัวน้อย generation gap อะไรเงี้ยครับครับฉันผมว่าจริงๆเรื่องในช่วงเวลาของการที่ผมว่าวันนี้มันอยู่ในภาวะความไม่แน่นอนเยอะครับมันไม่ใช่เรื่องที่ถ่ายง่ายๆว่ามันจะเป็นยังไงอย่างโควิดใครก็นึกไม่ถึงว่ามันจะเกิดขึ้นฉะนั้นบางทีการฟังในมุมมองที่แตกต่างแล้วเรามาวิเคราะห์ต่อว่าทิศทางนี้มันจะเป็นยังไงบางทีอาจจะได้มุมต่างๆที่เรานึกไม่ถึงก็ได้นะครับจริงๆเศรษฐกิจตอนนี้มันเริ่มดีขึ้นอย่างที่ผมบอกนะครับดีขึ้นในความรู้สึกนะครับดีขึ้นในความรู้สึกว่าคนเริ่มมีการจับจ่ายใช้สอดขึ้นแต่มันก็มันอาจจะไม่ดีมากสำหรับคนบางกลุ่มอย่างเช่นเกษตรกรอย่างเช่นของชาวนาที่ข้าวที่บอกว่ากิโล
กรัมละ5บาทอะไรเงี้ยนะครับความรู้สึกของเขาก็คงจะไม่ได้ดีมากแต่คนในเมืองเนี่ยเริ่มดีขึ้นในความรู้สึกนะครับภาพแบบนี้เนี่ยที่ผมบอกครับมันเป็นภาพที่ค่อนข้างอาจจะบวกกับรัฐบาลถ้าไม่มีเรื่องผักชีนะครับคือเป็นเรื่องใหญ่มากนะครับพี่คือผักชีมันขึ้นราคาครับมันขึ้นมาจาก200ถึงเป็น400กว่าบาทใช่ไหมครับแล้วก็คนก็โวยออกมาว่าเฮ้ยผักชีมันแพงขนาดนี้เชียวหรือไม่น่าเชื่อนะครับผักหลายๆอย่างก็มีปัญหาเหมือนกันเพราะเหตุผลมันก็ง่ายๆครับคือน้ำท่วมภาคกลางซึ่งเป็นแหล่งปลูกอยู่แล้วก็มันมีปัญหาที่สองคือปัญหาเรื่องน้ำมันแพงค่าขนส่งก็สูงขึ้นด้วยฉะนั้นพอเกิดปัญหาเหล่านี้ขึ้นมาเนี่ยนะครับก็คือคนก็โวยแต่พอโวยเนี่ยถ้าเราเข้าใจธรรมชาติของมันนิดหนึ่งว่าผักชีหรือผักต่างๆเนี่ยมันชั่วครั้งชั่วคราวนะครับมันเป็นช่วงเวลาช่วงนี้ซึ่งมันเกิดน้ำท่วมขึ้นแล้วมันเป็นพืชไร่มันใช้เวลาระยะสั้นมันก็สามารถปลูกกลับมาได้นะครับอย่างผักชีเนี่ยมันใช้เวลามัน 40-45 วันในการจะปลูกแต่พลเอกประยุทธ์พอเสนอในที่ประชุมครม.ว่าให้เอาที่ดินทหารมาปลูกผักชีเนี่ยมันก็กลายเป็นภาพลักษณ์ในเชิงความคิดในเชิงยุทธศาสตร์ในการแก้ปัญหาเศรษฐกิจเหมือนกันว่าทำไมต้องใช้คำว่าเหมือนเอาทำเรื่องเล็กให้เป็นเรื่องใหญ่ครับครับแล้วก็วิธีการแก้ปัญหาก็เป็นการแก้ปัญหาในรูปแบบที่คนนึกไม่ถึงนะครับก็คือให้ทหารเอาพื้นที่ว่างมาปลูกผักชีทั้งที่ผมบอกครับว่าผักชีเนี่ยมันใช้เวลา 4-5 วันปลูกวันนี้เนี่ยปัญหามันจะเริ่มคลี่คลายหมายถึงว่าผักชีก้อนนี้จะออกมาสู่ในตลาดได้ก็ประมาณกลางเดือนธันวาครับนะครับซึ่งวันนั้นเราก็ไม่รู้ว่ามันคลี่คลายหรือเปล่านะครับแต่ถ้ามองมันอย่างเข้าใจแล้วคิดว่าสักพักหนึ่งเดี๋ยวมันก็หายไปมันก็จะไม่มีอะไรมากเท่าไหร่นะครับแล้วก็คนก็พอเข้าใจว่ามันไม่ใช่เป็นอะไรเป็นสิ่งที่รัฐบาลทำให้ก่อให้เกิดปัญหาครับมันเรื่องน้ำท่วมแก้ปัญหาระบายน้ำยังดีกว่าเพื่อจะทำให้มีพื้นที่ปลูกผักเนี่ยนะครับแต่ด้านมุมหนึ่งนะครับที่ทำให้คนคิดก็คือว่าถ้ากองทัพมีพื้นที่ว่างมีแรงงานที่เหลือพอที่มาปลูกผักชีได้ก็แสดงว่าปัจจุบันนี้พื้นที่ว่างของทหารเนี่ยมีเยอะมากทหารมีพื้นที่ว่างเปล่าเยอะมากที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์จนถึงขนาดมาปลูกผักชีได้คำถามบางทีมันก็นำไปสู่คำถามว่าแล้วทำไมมีที่ว่างเหลือขนาดนี้เอามาใช้ประโยชน์อย่างอื่นได้หรือเปล่ากำลังทหารมีจำนวนเยอะแล้วก็เหลือพอที่จะมาปลูกผักชีได้เอาไปทำอย่างอื่นดีหรือเปล่าหรือลดจำนวนลงได้หรือเปล่ามันก็เป็นมุมปัญหาในการเมืองที่หมุนกลับมาได้นะครับมันอยู่ที่เราจะมองในมุมไหนเท่านั้นเองนะครับอันนี้คือเรื่องแรกก็คือเรื่องเศรษฐกิจนะครับซึ่งผมเชื่อว่าก็ทำให้พลเอกประยุทธ์เนี่ยหายใจทั่วท้องมากขึ้นนะครับเพราะว่าพอคลายล็อกขึ้นมาเนี่ยมันดีขึ้นแล้วก็ตอนนี้ก็รออย่างเดียวคือนักท่องเที่ยวเข้ามาให้เยอะขึ้นกว่าเดิมการที่สองก็คือว่าอย่าให้โควิดระบาดล็อกสองเท่านั้นเองนะครับแต่ทางการเมืองเนี่ยความเข้มข้นของมันมีอยู่ตั้งแต่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับ คือการที่อยู่ดีๆคุณวิรัตน์รัตนเศรษฐประธานวิทยาบาลนะครับซึ่งเป็นขุนพลของพลเอกประวิตรแล้วก็เคียงข้างกับคุณธรรมนัสมาโดยตลอดนะครับอยู่ดีๆปั๊บศาลฎีกาแผนกคดีอาญาผู้ดำรงตำแหน่งการเมืองก็รับฟ้องคดีทุจริตสนามฟุตซอลนะครับซึ่งทำให้คุณวิรัตแล้วก็ภรรยาใช่ไหมครับภรรยาครับแล้วก็สองสามคนนะครับเรียบร้อยเลยครับก็คือต้องยุติบทบาทนะครับซึ่งคดีนี้เป็นคดีที่ดึงมา7ปีนะครับคือมันเกิดมานานมากกว่าจะมาถึงขั้นตอนนี้แค่รับฟ้องนะครับ7ปีนะครับขั้นตอนปปช.นี่ยาวนานมากนะครับครับครับมันมีหลายคนบอกว่าเนี่ยคือเหตุผลหนึ่งที่ทำให้คุณวิรัตต้องเข้ามาพลังประชารัฐนะครับประเด็นที่สำคัญก็คือว่าทำไมศาลถึงมารับฟ้องวันที่2พฤศจิกายนก่อนที่สภาจะเปิดเพียงแค่1วันครับใช่ไหมครับซึ่งคุณวิรัตไม่ได้เตรียมตัวเตรียมใจมาก่อนเลยพรรคพลังประชารัฐแม้จะรู้ว่าวันหนึ่งเนี่ยต้องมีการรับฟ้องเกิดขึ้นนะครับมีพิจารณาเรื่องนี้รับฟ้องไม่รับฟ้องไม่รู้แหละแต่คิดว่ามันน่าจะอยู่มันธันวาแต่ครับไม่คิดว่ามันจะเกิดขึ้นทันทีทันใดอยู่ดีมันก็เกิดขึ้นในเวลานั้นถ้ามองแบบไม่มีอะไรมันก็ไม่มีอะไรครับมันก็สารรับฟ้องธรรมดาแต่ถ้ามองแบบมีอะไรมันก็มีเพราะว่าถ้าคุณไปค้นข่าวเก่านะครับที่สำนักข่าวอิสราคือวันที่คดีนี้อัยการสูงสุดฟ้องวันที่14กันยานะครับตอนกลางคืนประมาณทุ่มกว่าเนี่ยเขามีลงเวลาเรียบร้อยนะสำนักนักข่าวอิสระก็โทรศัพท์ไปหาคุณประยุทธ์เพชรคุณนะครับรองโฆษกสำนักอัยการสูงสุด
นะครับถามว่าคดีนี้จะเป็นไงต่อไปเขาก็อธิบายในเชิงขั้นตอนกฎหมายว่าศาลฎีกาจะนัดประชุมใหญ่นะครับแล้วก็คัดเลือกองค์คณะรับผิดชอบคดีนี้และจะนัดคำสั่งว่าจะประทับรับฟ้องคดีนี้หรือไม่ในวันที่20ธันวาคมเวลา10นาฬิกาทุกคนที่เคยตามข่าวเรื่องนี้ก็คิดว่าคดีนี้จะไปวันที่20ธันวาคมแม้แต่คุณวิรัติที่ออกมาให้แถลงหลังจากศาลรับฟ้องแล้วก็ว่าทำไมคดีมันเร่งมาเพราะว่าจริงๆมัน20ธันวาไม่ใช่เหรอใช่มั้ยครับก็ให้สัมภาษณ์มาตรงๆแบบนี้เลยฉะนั้นหลายคนก็เลยไม่แน่ใจว่าเอ๊ะทำไมคดีนี้อยู่ดีๆทำไมศาลท่านถึงพิจารณาเร็วหรือว่าสำนักข่าวสตาฟังคุณประยุทธ์ผิดหรือคุณประยุทธ์เพชรคุณนี่ตีความเรื่องนี้ผิดเราก็ไม่รู้ว่ามาจากอะไรแต่รู้ว่ามันเกิดเหตุขึ้นมาทันทีแล้วเกิดขึ้นมาก่อนที่จะเปิดสภา1วันและบังเอิญคุณวิรัติเนี่ยอยู่ฝั่งของพลเอกประวิตรถ้าสมมุติว่าเรามองคู่ขัดแย้งคือลุงตู่กับลุงป้อมเนี่ยเขาอยู่ฝั่งลุงป้อมอยู่กับคุณธรรมนัสฉะนั้นบางทีเนี่ยมันอดไม่ได้หรอกครับคนการเมืองมันจะตีสัญญาณพวกเราเนี่ยเป็นสัญญาณวันทางการเมืองว่าเอ๊ะมันมีอะไรหรือเปล่ามันมีนัยยะเพื่อจะบอกกล่าวอะไรหรือเปล่าให้รู้ว่าเรื่องราวเหล่านี้มันมีความหมายอะไรทางการเมืองบ้างนะครับฉะนั้นเรื่องนี้ถ้าถามว่าดีกับใครแน่นอนสุดก็ดีกับลุงตู่คือถ้าผมว่าแยกเป็นสองฝั่งก็ต้องดีกับอีกฝั่งหนึ่งไม่ดีกับอีกฝั่งหนึ่งนี่เรื่องธรรมดานะครับสุดท้ายแล้ววันแรกก็คือว่าสภาล่มเลยใช่ไหมใช่อยู่ดีๆก็ไม่ครบองค์ประชุมดื้อๆทั้งที่สัญญาเรียบร้อยไม่มีปัญหาพอวันแรกปั๊บล่มเลยใช่ไหมครับอืมก็คือช่วงบรรยากาศตอนสักประมาณช่วงบ่ายเกือบเย็นแล้วครับพี่ตุ้มมันมีการพิจารณาพรบอันหนึ่งเรียกว่าเป็นพรบคุ้มครองพยานครับปรากฏว่าพยายามแล้วในการที่จะแบบรอนะกดออดคุณชวนก็กดแล้วกดอีกจนแบบไม่มีใครเข้ามาก็รอไปอีกนานจนคุณสุชาติขึ้นมาทําหน้าที่ประธานน่ะทุกคนก็จะรู้ว่าถ้าคุณสุชาติมาเนี่ยคือเป็นมือปิดประชุมฮะ แกจะเป็นมือปิดประชุมคุณสุชาติพ่อคุณบดดําเนี่ยครับเป็นรองประธานสภาคนที่1เนี่ยแกเป็นมือปิดประชุมครับทุกคนก็จะขยาดแล้วว่าพอเห็นว่าคือทุกครั้งของการทำข่าวอ่ะพี่ตุ้มทุกคนจะรู้เลยอภิปรายกันอยู่เปลี่ยนจากคุณชวนเป็นคุณสุชาติเมื่อไหร่โพสุแล้วจากคุณสุประชัยโพสุเนี่ยมาเป็นคุณสุชาติเมื่อไหร่เราก็เตรียมเก็บของกลับบ้านเป็นประชุมแน่นอนวันนั้นเนี่ยจริงๆแล้ว คือในถ้าเอาในทางกฎหมายไม่ถือว่าเป็นการสภาล่มใช่ไหมพี่เพราะว่าประธานสภาเนี่ยก็สั่งปิดประชุมก่อนไม่ได้ล่มเพราะว่านับองค์ประชุมหรือว่าอะไรแต่ว่าด้วยสายตาหรือด้วยทางการเมืองอ่ะเราก็รู้ว่านับยังไงมันก็ล่มแน่ๆอืมคือเขายังไม่ขานคะแนนใช่ไหมครับใช่ครับก็ถือว่ายังไม่องค์ประชุมยังไม่ล่มนะครับ แต่รู้กันอยู่อ๋อผมเพิ่งรู้ว่าคุณสุชาตินี่คือสัญลักษณ์ของการปิดประชุมอ๋อใช่เลยครับพอขึ้นมาปุ๊บคนก็จะโอเคเดี๋ยวสักพักเราเก็บของนะ เพราะว่าคุณสุชาติเขาเป็นรองประธานสภามาจากพรรคพลังประชารัฐใช่ไหมครับเขาต้องรักษาเรื่องรัฐบาลอยู่นะครับฉะนั้นพอสภาล่มปั๊บก็มีการเลือกประธานวิปใช่ไหมครับแล้วก็สุดท้ายได้คุณนิโรจน์สุนทรเลขาส.ส.นครสวรรค์ซึ่งภาพที่เราเห็นในการพิจารณาตลอดเวลาคือคุณนิโรจน์นี่คือจะเป็นองครักษ์พิทักษ์ลุงตู่ใช่ยกมือประท้วงตลอดเป็นมือประท้วงเป็นมือแบบว่าถ้าภาษาการเมืองก็บอกว่าตีมึนนิดนึงครับพี่ตุ้มคือคุณนิโรจน์เนี่ยแกจะประท้วงไปเรื่อยผมใช้คำคือบางทีแม้แต่เรื่องการแต่งกายแม้แต่เรื่องอะไรอย่างเงี้ยคุณแกเคยประท้วงคุณอมรัตน์อย่างเงี้ยว่าแต่งกายอย่างนั้นอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยครับเนี่ยคุณนิโรจน์เป็นเรียกว่าเป็นมือแบบขึ้นมาปุ๊บแกก็จะแกไม่ยอมอ่ะแกจะคือถ้าจะให้แกหยุดพูดแกก็ต้องยอมให้แกพูดอะไรบางอย่างก็คือจริงๆมันเป็นตัวตัดเกมทางการเมืองใช่ไหมใครกำลังลากเลยอยู่ก็จะตัดเกมก่อนนะครับก็คือคุณนิโรธพอมาได้เป็นประธานวิปเนี่ยนะครับก็ไม่แน่ใจว่าจะสามารถมีคุมเสียงได้มากน้อยขนาดไหนเพราะส่วนหนึ่งต้องยอมรับว่าบารมีของคุณวิรัติมากกว่าอันที่สองคือคุณวิรัติเนี่ยเป็นส.ส.ที่เก่าแล้วก็อยู่เพื่อไทยมาก่อนฉะนั้นความสัมพันธ์ของคุณวิรัติกับส.ส.หรือวิปของฝ่ายค้านเนี่ยจะค่อนข้างดีแล้วผมว่าท่าทีของคุณวิรัติเนี่ยเป็นท่าทีของคนที่มีมนุษยสัมพันธ์ที่ค่อนข้างดีน
นะฮะครับครับผมยังเคยรู้สึกจำได้รู้สึกว่าของก้าวไกลก็ยังยอมรับอยู่ว่าคุณวิรัตเวลาท่าทีก็จะเป็นท่าทีเหมือนพี่น้องอะไรอยู่พอสมควรเนี่ยครับบางทีมันก็เป็นมนุษยสัมพันธ์แบบนี้ที่มันมีผลต่อการที่จะเป็นวิปในการประสานอยู่เหมือนกันอันนี้ก็ต้องจับตามองแต่ที่แน่ๆก็คือว่าทุกคนเชื่อว่าเกมในสภาเนี่ยแรงขึ้นแน่นอนนะครับฝ่ายค้านก็เริ่มบอกแล้วว่าการรักษาองค์ประชุมเนี่ยเป็นเรื่องของรัฐบาลนะครับฉะนั้นการนับองค์ประชุมหรือองค์ประชุมจะไม่ครบเนี่ยมันมีโอกาสเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาและถ้าเกิดขึ้นบ่อยๆขึ้นมาเนี่ยภาพลักษณ์ของรัฐบาลจะไม่ดีเลยครับก็หมายถึงว่าสภาเนี่ยคุมเสียงไม่ได้นะครับซึ่งรัฐบาลก็คงต้องระมัดระวังกับเรื่องนี้เป็นอย่างสูงแต่ผมก็ไม่แน่ใจด้วยความขัดแย้งที่มันมีอยู่แล้วก็ด้วยความที่พรรคทุกพรรคเนี่ยมันเตรียมพร้อมกับการเลือกตั้งมากขึ้นเนี่ยไม่รู้ว่าความใส่ใจในสภาหรือการคิดว่าเอ้ยยุบสภาก็ยุบเถอะอะไรเงี้ยมันเกิดความรู้สึกเหล่านั้นหรือเปล่านะครับทำให้เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ผมว่ามันจะเป็นเรื่องที่เข้มข้นขึ้นเรื่อยๆในสภาแล้วดูทรงฝ่ายค้านดูจะเตรียมการตอบโต้อยู่หนักพอสมควรนะครับพี่ตุ้มครับเพราะว่าอย่างสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยก็มีปัญหานอกจากเรื่ององค์ประชุมแล้วยังมีปัญหาเรื่องรัฐมนตรีไม่มาตอบกระทู้ที่สภาอืมแล้วก็คือไม่มาเลยนะครับพี่ตุ้มครับแล้วก็มีปัญหาคือฝ่ายค้านเนี่ยก็พูดเรื่องนี้มาหลายรอบแล้วแล้วก็พูดชวนว่าก็ต้องทำหน้าที่ในฐานะประธานสภาด้วยว่าปล่อยให้รัฐมนตรีไม่มาตอบกระทู้เลยแบบไหนยังไงแล้วก็เหมือนกับฝ่ายค้านพูดจะของดใช้ข้อบังคับบางอย่างแล้วก็พูดถึงเรื่ององค์ประชุมด้วยที่วิตุมวาเนี่ยครับคือผมมองว่าจริงๆแล้วเนี่ยครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ไม่ใช่เพิ่งเกิดขึ้นครั้งแรกมันเป็นเกิดขึ้นมาหลายสมัยการประชุมแล้วนะครับ แต่เพียงแต่ว่าพรรคฝ่ายค้านไม่ได้หยิบประเด็นนี้ขึ้นมาเป็นประเด็นใหญ่หรือเล่นงานนะแต่วันนี้ถ้าคู่ต่อสู้คือรัฐบาลเนี่ยเริ่มมีรอยร้าวอยู่ภายในความสัมพันธ์ของภายในพรรคร่วมรัฐบาลเนี่ยฉันไอ้นี่ก็คือจุดเบาบางที่หยิบมาเล่นนะครับแล้วเพื่อทำให้เห็นว่ารัฐบาลคุมเสียงในสภาไม่ได้นั่นคือสิ่งที่ผมว่าเป็นเกมที่ฝ่ายค้านจะเล่นกับเรื่องนี้นะครับแล้วเรื่องนี้ก็น่าจะจับตากันต่อไปว่ามันจะออกมารูปแบบไหนแต่เชื่อว่าเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆแน่นอนตราบใดที่ยังไม่สามารถแก้ไขความขัดแย้งภายในพรรคพลังประชารัฐได้สิ่งเหล่านี้ต้องเกิดนะครับการตราบใดที่ไม่มีการปรับครม.ที่ทำให้ทุกคนรู้สึกสบายใจได้เรื่องนี้มีโอกาสเกิดตราบใดที่ลุงป้อมกับลุงตู่ยังมีความรู้สึกหวาดระแวงซึ่งกันและกันเรื่องนี้ย่อมมีปัญหาตราบใดที่คุณธรรมนัสกับคุณประยุทธ์ยังไม่สามารถผสานให้เป็นลงรอยกันได้เนี่ยนะครับเรื่องนี้ต้องมีปัญหาแน่นอนอย่างที่ผมเคยบอกครับถ้าเป็นเลขาธิการพรรคแล้วจะต้องทำให้พรรคชนะการเลือกตั้งแต่สุดท้ายแล้วก็ต้องผลักดันคนที่ไม่เลือกผมเป็นรัฐมนตรีเป็นนายกมันจะมีแรงจูงใจตรงไหนนะครับมันก็นักการเมืองเนี่ยอย่างน้อยสุดเนี่ยผมว่าเป้าหมายอันหนึ่งก็คือการเป็นรัฐมนตรีถ้าไม่ได้มีโอกาสเป็นแบบนั้นแล้วก็โดนสกัดกั้นแบบนั้นเนี่ยแรงจูงใจจะมาจากไหนนะครับฉะนั้นสิ่งที่น่าจับตามองสำหรับผมตอนนี้คือผมจับตามองคุณจักรทิพย์ชัยจินดาโอ้คือบิ๊กแป๊ะครับบิ๊กแป๊ะเป็นชื่อแบบว่าโหพี่ตุ้มถูกพูดถึงมาหลายรอบนะผมได้มีโอกาสโทรไปคุยด้วยนะพี่ตุ้มก็เป็นไงเกี่ยวกับเรื่องของการถอนตัวลงสมัครชิงผู้ว่าครับคือพี่ตุ้มรู้ไหมผมใช้ความอดทนมากในการต่อสายเนี่ย50มิตรนะผมนั่งนับคือเอาให้ได้เพราะว่าคืออยู่ดีๆมันเหมือนกับในทางการเมืองนะพี่ตุ้มคนก็ตกใจว่าแกพยายามทำพื้นที่ชูสโลแกนเรื่องจากทิพย์คนทำงานมาโดยตลอดอะไรเงี้ยแล้วอยู่ดีๆก็ปึ้งเหมือนกับว่าบอกกับสกว่าจะไม่ลงไม่ถอนตัวแล้วก็พูดเป็นนัยยะว่าวันที่คุยกันนะครับบอกว่าโอเคไม่ลงแล้วแหละก็ถอนตัวไม่ได้บอกเหตุผลนะครับแต่ก็ถามต่อว่าแล้วพี่จะไปทำอะไรต่อก็บอกว่าก็เดี๋ยวทำงานรับใช้สังคมต่อไปพูดเงี้ยครับซึ่งมันก็โอเคยังไม่ไปไหนหรอกแต่ว่าจะไปมูฟแบบไหนต่อก็อีกเรื่องนึงเดี๋ยวต้องฟังพี่ตุ้มครับ คือผมไม่แน่ใจว่าจะมูฟแบบไหนนะครับแต่การที่หลบที่ไม่ลงเนี่ยนะครับมันน่าจะมีเหตุผลลึกๆอยู่นะครับตอนแรกมีข่าวเรื่องว่ากับคุณธรรมนัสว่าขัดแย้งกันเพราะทางคุณธรรมนัสจะหนุนคุณอัศวินซึ่งจริงๆคุณจักรทิพย์กับคุณอัศวินเนี่ยนะครับทั้งคู่เนี่ยเป็นรุ่นพี่รุ่นน้องกันมาโดยตลอดนะครับแล้วก็พอลงมาถ้าลงสมัครผู้ว่ากทม.พร้อมกันเนี่ย
แน่นอนสุดคะแนนต้องตัดกันแน่นอนนะครับถ้าดูจากโพลของนิด้าวันเมื่อวานที่ผ่านมาก็จะเห็นชัดพอคุณจักรทิพย์ไม่อยู่เนี่ยครับเขาตัดชื่อคุณจักรทิพย์ออกในโพลคะแนนคุณอัศวินขึ้นมาทันทีขึ้นมาอย่างมีนัยยะสำคัญนะครับก็แม้ว่าไม่ใช่ทั้งหมดแต่มีผลชัดเจนว่าคือนี่คือกลุ่มที่เป็นฐานเดียวกันอยู่นะครับฉะนั้นการหลบไปเนี่ยแต่อย่าลืมว่าคุณจักรทิพย์เนี่ยหลบคุณอัศวินทั้งที่โพโดยรวมแล้วเนี่ยคุณจักรทิพย์เหนือกว่าคุณอัศวินนะครับแต่อยู่ดีคนที่เหนือกว่าหลบแทนที่คุณอัศวินจะหลบมันก็มีอยู่2 อย่างคือ1คุณอัศวินไม่หลบยังไงก็ไม่หลบอย่างที่2ก็คือว่าคุณจักรทิพย์มีเหตุผลบางประการที่ใหญ่กว่านั้นแล้วสุดท้ายก็เลือกที่จะหลบนะซึ่งเหตุผลบางประการเนี่ยพอดีวันนี้นะครับมันมีคือวันนี้มันมีข่าวมาก็มีนักข่าวไปถามคุณประวิตรเรื่องที่คุณจักรทิพย์จะมาอยู่พลังประชารัฐหรือไม่นะครับซึ่งทางคุณประวิตรก็พูดเหมือนกับตอบรับนะถ้ามาก็มาอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็คือมีท่าทีที่ชัดเจนว่าคุณประวิตรมีโอกาสที่จะมาไอ้คุณจักรทิพย์มีโอกาสที่จะมาพลังประชารัฐนะในขณะเดียวกันอย่างที่ผมเมื่อกี้ผมพูดไปก่อนนะนั่นก็คือว่าก่อนนั้นมีข่าวว่าเขาทะเลาะกับคุณธรรมนัสใช่ไหมครับแต่คุณธรรมนัสออกมาให้สัมภาษณ์อย่างแบบเต็มปากเต็มคำมากเลยนะบอกว่าเขาอะกับบิ๊กแป๊ะเนี่ยเหมือนคอหอยลูกกระเดือกกันนะคบกันมาตั้งแต่เด็กนะครับพลตำรวจเอกจักรทิพย์ช่วยเหลือเขาเนี่ยมาตั้งแต่เรียนจบนักเรียนนายร้อยเป็นส่วนสำคัญที่ผลักดันมาจนถึงทุกวันนี้เป็นเหมือนส่วนหนึ่งในครอบครัวนะใช้ได้โทรศัพท์คุยกับบิ๊กแป๊ะนี่แทบทุกวันคือพูดขนาดนี้ครับพูดขนาดนี้เหมือนกับลุงตู่พูดถึงบิ๊กป้อมเลยครับว่าพี่เนี่ยเลี้ยงผมมาตั้งนานอยู่ตลอดผมเป็นคนในวันนี้ก็นานแหละครับความสัมพันธ์เรายาวนานก็ประมาณเดียวกันนะครับแต่ครั้งนี้พอพูดมาแบบนี้แล้วมันมีข่าวมาว่าเอ๊ะจริงๆเนี่ยหรือว่าจักรทิพย์คุณจักรทิพย์เนี่ยจะเข้ามาพรรคพลังประชารัฐแล้วเล่นสนามใหญ่ไม่ได้เล่นสนามเล็กแล้วกทม.ไม่เล่นแล้วเพราะจริงเล่นไปก็ไม่แน่ใจนะครับว่าจะมีโอกาสชนะหรือเปล่าเพราะคะแนนของคุณชัชชาติสูงมากโอกาสที่จะชนะยังไม่แน่ใจว่าจะมีโอกาสชนะหรือเปล่านะครับฉะนั้นถ้าสมมติเปลี่ยนมาเล่นสนามใหญ่คือถ้าเล่นสนามเล็กแพ้แล้วเข้าสนามใหญ่มันจะบอกช้ำนิดนึงใช่ไหมครับแต่ถ้าเล่นสนามเมื่อเลิกเล่นสนามเล็กแล้วมาเล่นสนามใหญ่เลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับคือถ้าสมมติเล่นสนามเล็กแพ้แต่ลงแค่สอสอไม่เป็นไรเพราะว่าเหมือนกับสร้างชื่อเสียงจากการที่คนเริ่มรู้จักจากใช้เวทีกทม.เป็นการหาเสียงเบื้องต้นก่อนที่มันเป็นสอสอได้แต่ถ้าตำแหน่งในเป้าหมายในใจใหญ่กว่านั้นหรือผู้ใหญ่บอกมาว่าควรจะมาอยู่ตำแหน่งที่ใหญ่กว่านั้นการลงผู้ว่ากทม.แล้วแพ้เนี่ยมันจะช้ำนั่นหมายความว่าบางทีพลตำรวจเอกจักรทิพย์เนี่ยโดนวางหรือเปล่าว่าเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีอีกคนหนึ่งนอกเหนือจากพลเอกประยุทธ์อย่าลืมนะครับว่าบิ๊กแป๊ะกับลุงป้อมเนี่ยเป็นลูกน้องกันมานานเป็นผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเนี่ยสมัยที่คุณประวิตรคุมตำรวจเนี่ยยาวนานมากนะครับครับนะครับแล้วก็สนิทสนมกันมานานมากแล้วก็ถามว่าระหว่างบิ๊กแป๊ะกับลุงตู่เวลาบิ๊กป้อมพูดใครจะฟังมากกว่าใครมากกว่ากันนะคำตอบอาจจะอยู่ที่บิ๊กแปะนะฮะแล้วก็ภาพลักษณ์ของพลตำรวจเอกจักรทิพย์เองต้องยอมรับว่าเป็นภาพลักษณ์ที่ไม่ได้แย่นะครับช่วงที่เป็นผบ.ตร.เนี่ยก็มีภาพพจน์หลายๆเรื่องที่ค่อนข้างดีผลงานต่างๆหลายอย่างก็ค่อนข้างดีฉะนั้นมีโอกาสมากถ้าสมมุติว่าคุณจักรทิพย์จะกลายเป็นตัวเลือกหนึ่งและเป็นช้อยหนึ่งที่เป็นคอหอยลูกกระเดือกกับคุณธรรมนัสได้คือคุณธรรมนัสอาจจะชูคนนี้ขึ้นมาก็ได้ใช่ไหมครับอาจจะเป็นแคนดิเดตในอันดับ1อันดับ2สมมุติว่าเสนอชื่อพลเอกประยุทธ์อันดับ1นี้เป็นอันดับ2หรือถ้ามีปัญหาขัดแย้งมากๆที่คิดบอกว่าพลังประชารัฐถ้าไม่มีพลเอกประยุทธ์แล้วจะไม่มีหัวถ้าหัวเปลี่ยนมาเป็นคุณจักรทิพย์ก็เป็นภาพลักษณ์ที่ไม่ได้แย่นะครับไม่ได้แย่นะครับอาจจะไม่ดูดีหรือมีผลงานเท่ากับพลเอกประยุทธ์ก็ตามทีแต่มันก็เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจนะครับและยิ่งถ้าดูจากท่าทีของพลเอกประวิตรในช่วงที่ผ่านมาท่านเดินสายมากเลยนะครับเดินสายมากกว่า3ปีที่ผ่านมาเลยช่วงเวลา 2-3 เดือนที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเดินสายเยอะกว่าเลย
ล่าสุดก็ไปเปิดใช่ใช่ฮะที่นราธิวาสไปเปิดสาขาภาคใช่ไหมครับสาขาภาคใต้นะที่นราธิวาสซึ่งหลายคนก็งงว่าที่ทำไมย้ายจากกระบี่ไปนราธิวาสซึ่งนราธิวาสในเชิงพื้นที่แล้วมันไม่ได้อยู่จุดกึ่งกลางหรือเป็นจังหวัดที่ใหญ่นะครับแต่ทำไมเลือกนราธิวาสนะครับส่วนหนึ่งเนี่ยก็เพราะคือมันมีฐานเก่าของคุณธรรมนัสอยู่ที่ตรงนั้นอันที่สองมีส.ส.ในพื้นที่อยู่ส่วนหนึ่งนะครับผมไม่รู้ว่าเรื่องนี้มันมีผลต่อเรื่องการเลือกกรรมการบริหารพรรคครั้งหน้าหรือเปล่าถ้ามีการประชุมพรรคขึ้นมานะครับเพราะว่าอย่าลืมนะครับเหมือนตอนที่เลือกตั้งนะครับที่เลือกตั้งกรรมการบริหารพรรคพลังประชารัฐครั้งที่แล้วครับครับไปเลือกที่ขอนแก่นใช่ไหมหลายคนก็สงสัยว่าทำไมเลือกที่ขอนแก่นส่วนหนึ่งเป็นจังหวัดใหญ่ในภาคอีสานครับทำไมไม่เลือกในพื้นที่อื่นในพื้นที่ใกล้ๆกรุงเทพนะเดินทางง่ายหรือต่างๆไม่รู้ว่าเป็นช่วงวันโควิดประชุมไม่ได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่การเลือกที่ขอนแก่นเนี่ยนะครับมันมีนัยยะในทางในการระดมคนอยู่พอสมควรเพราะพื้นที่ภาคที่ขอนแก่นเนี่ยเป็นพื้นที่ของคุณเอกราชช่างเหล่าใช่ไหมครับคุณเอกราชนี่เป็นฝั่งของคุณธรรมนัสชัดเจนฉะนั้นการระดมคนที่จะเข้ามาประชุมหรือเพื่อล็อกอะไรต่างๆเนี่ยมันง่ายกว่าถ้าอยู่ในพื้นที่ภาคกลางผมเชื่อว่าคุณอนุชานาคาสัยซึ่งเป็นเลขาธิการพรรคเก่าเนี่ยมีโอกาสระดมพลได้มากกว่านะครับบางทีมันผมไม่รู้ว่าเป็นแบบนี้หรือเปล่าฉะนั้นสาขาภาคใต้ถึงจะต้องมาอยู่ที่นราธิวาสหรือเปล่านะครับอันนี้ต้องไปเลาะตะเข็บเรื่องวิธีการเลือกต่างๆเนี่ยบางทีผมเชื่อว่าตอนนี้เวลาคิดเรื่องนี้มันต้องคิดแบบเลาะตะเข็บกันเลยครับตั้งแต่สูงสุดไปสู่ตรงจุดฐานล่างสุดว่าทำยังไงถึงวางตัวของตัวเองให้ดีที่สุดเพื่อป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นนะครับคือถ้าล้มกรรมการบริหารพรรคเลือกตั้งใหม่เมื่อไหร่ก็ผมยังต้องกลับมาได้นะครับอันนี้อาจจะเป็นขั้นตอนหนึ่งหรือเปล่านะครับนะไปล็อกตะเข็บผมตั้งประเด็นไว้เฉยๆนะครับล็อกตะเข็บดูอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็ในขณะเดียวกันก็มีคุณอนุพัฒน์อามัดเนี่ยซึ่งเป็นครับเป็นคุณพลของบิ๊กป้อมเนี่ยนะครับก็ลาออกจากสวมาคุมภาคใต้นะครับเนี่ยมันมีการปรับอะไรต่างโครงสร้างอะไรต่างมากมายซึ่งทำให้เห็นรู้สึกเลยว่าพลเอกประวิตรเนี่ยนะครับค่อนข้างให้ความสำคัญกับเรื่องการจัดทัพของพรรคพลังประชารัฐสูงมากและเป็นการจัดทัพแบบที่ไม่แน่ใจว่ามีชื่อของพลเอกประยุทธ์อยู่ตรงไหนแต่รู้อย่างเดียวว่าการกุมอำนาจเนี่ยไม่ใช่การแบ่งปันที่จะให้พลเอกประยุทธ์เข้ามามีอำนาจมากขึ้นแต่กลายเป็นการรวบเข้ามาให้ตัวเองกระชับอำนาจให้ชัดเจนว่าอำนาจทั้งหมดอยู่ที่พลเอกประวิตรนะครับฉะนั้นความขัดแย้งตรงนี้ยังดำรงอยู่แต่ไม่รู้ว่ามันจะคลี่คลายไปมุมไหนนั่นคือเรื่องที่ต้องจับตามองกันต่อไปนะครับอีกเรื่องนึงที่น่าสนใจก็คือกรณีของพรรคเพื่อไทยนะที่สดใสมากที่เราคุยกันเมื่อครั้งที่แล้วนะครับรุ่งนี้เพื่อ นี้เพื่อไทยนะฮะที่ขอนแก่นดีมากนะครับหลายคนบอกอย่างที่คุยกันเมื่อครั้งที่แล้วบอกว่าโหรีแบรนด์ได้อย่างไม่น่าเชื่อเกินความคาดหมายนะครับแต่อยู่ดีๆนะครับกำลังดีๆอยู่เนี่ยพอมีกลุ่มราษฎรที่นัดชุมนุมกันที่ราชประสงค์แล้วก็พูดถึงเรื่องยกเลิกมาตรา112เนี่ยครับคืนนั้นเลยนะครับที่คุณชัยเกษมออกแถลงการมาแล้วก็พอแถลงการออกได้วันเดียวปั๊บลุงโทนี่สวนกลับมาเลยบอกว่าคือตอนแถลงการออกนี่แหละครับบอกว่าเหมือนกับจะหนุนเรื่อง112การแก้ไขกำลังพีคเลยตอนแถลงการกำลังพีคซึ่งพีคในมุมของกลุ่มของคนรุ่นใหม่ของเด็กรุ่นใหม่รู้สึกว่าเฮ้ยเพื่อไทยปรับท่าทีก้าวมาไกลกว่าก้าวไกลอีกคือหมายถึงว่าเป็นจุดที่แบบเหมือนกับถ้าเล่นบอลก็ล้ำหน้าเลยครับคือเหนือความคาดหมายไปปุ๊บเลยทันทีเลยนะครับปรากฏว่าพอวันรุ่งขึ้นปั๊บคุณโทนี่ปุ๊บออกมาใหม่เลยครับอย่าดราม่าอย่าดราม่า112คือเสียงแบบประมาณนี้อย่าดราม่าอย่าดราม่า112ก็บอกเลยบอกว่า112ไม่ได้มีปัญหาอยู่ที่คนใช้เท่านั้นเองครับกระแสตีกลับอย่างแรงนะฮะพรรคเพื่อไทยพยายามจะบอกว่าพยายามเป็นตัวกลางเฉยๆในการที่นำเรื่องนี้เข้าสู่สภาใช่ไหมรับลูกเฉยๆไม่ได้เป็นผู้ที่เป็นตัวหอกบุกแต่ถ้าคุณไปอ่านแถลงการคุณชัยเกษมจริงๆนะคุณชัยเกษมเนี่ยออกในแถลงการในฐานะของประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์และทิศทางการเมืองพรรคเพื่อไทยนะครับ
ในแถลงการนั้นค่อนข้างชัดเจนนะฮะอย่างเช่นบอกว่าปัญหาการใช้กฎหมายอาญาดำเนินคดีเพื่อจำกัดความคิดเห็นทางการเมืองที่แตกต่างอย่างล้นเกินไม่ว่าจะเป็นประมวลกฎหมายมาตรา112หรือมาตรา116นะครับแล้วก็ไล่มาเรื่อยๆนะครับแล้วก็บอกว่าตามที่ภาคประชาชนได้เรียกร้องและเสนอร่างแก้ไขข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการกระทำดังกล่าวพรรคเพื่อไทยในฐานะพรรคที่มีสมาชิกมากที่สุดในสภาผู้แทนราษฎรพร้อมนำเข้าเสนอดังกล่าวเข้าสู่วาระการประชุมรัฐสภานะครับคือพร้อมที่จะนำข้อเสนอดังกล่าวข้อเสนอนั้นคืออะไรฮะคือการแก้ไขมาตรา112เข้าสู่สภาแต่พอคุณลงโทนี่บอกมาบอกว่าไม่ใช่กฎหมายมีปัญหานะครับปัญหาอยู่ผู้ใช้พรรคเพื่อไทยก็กลับทันทีนะครับซึ่งแบบนี้นะครับหลายคนที่บอกว่าฉายาพรรคเพื่อไทยในอดีตที่โดนแบบมองกันก็คือสู้ไปกลับไปบังเอิญพอดีโชคผมโชคดีนะผมครั้งที่แล้วผมบอกว่าเขาเปลี่ยนแบบเป็นสู้ไปไหว้ไปนะซึ่งก็จริงๆนะครับคราวนี้ก็แค่สู้ไปไหว้ไปเฉยๆนะครับก็ปรับท่าทีกันมาซึ่งถ้าเรื่องนี้นะครับถ้าไม่ออกมาตั้งแต่แรกเนี่ยเพื่อไทยไม่มีปัญหาอะไรนะเพราะว่าเด็กเขาไม่ได้คาดหวังว่าเพื่อไทยจะออกมารับลูกเท่าทุนใช่เพียงแค่เปิดประตูบานบอกว่าเข้ามาในจุดปัจจุบันที่เพื่อไทยเป็นอยู่ก็คือว่าพร้อมจะรับเรื่องพร้อมคือเป็นท่าทีเป็นพันธมิตรผมรู้สึกว่าแค่นี้เพื่อไทยก็ไม่ได้บวกแต่ไม่ลบแต่การที่ขึ้นไปถึงระดับที่ว่านำเสนอว่าตัวเองจะนำมารับเรื่องนี้มาแก้ไขเนี่ยครับแล้วก็พลิกกลับเข้ามาสู่จุดที่ว่าจะเปิดประตูและรับเรื่องเฉยๆเนี่ยมันพลิกกลับมันแบบยูเทิร์นแบบเนี้ยมันเสียความรู้สึกเด็กจะรู้สึกเสียความรู้สึกว่าเฮ้ยอย่างนี้มันเหมือนกลับลำอีกแล้วนี่นานะครับครับฉะนั้นผมว่าคืนวันพรุ่งนี้ครับลุงโทนี่จะเหนื่อยเพราะเขาจะเปิดขับเฮาใช่ไหมครับใช่ครับถ้าเปิดเวทีให้เด็กขึ้นมาถามเมื่อไหร่นะครับผมว่าเจอหมัดตรงแน่นอนนะจริงๆแล้วเนี่ยครับเรื่องนี้เนี่ยครับพรรคเพื่อไทยเนี่ยก็ถ้าเรามองในตามความเป็นจริงในเชิงการตลาดการเมืองพรรคเพื่อไทยออกมาเล่นเรื่อง112อย่างเต็มตัวเนี่ยอาจจะไม่ถูกต้องมากนะในเชิงการตลาดการเมืองนะเพราะว่ากลุ่มเด็กคือกลุ่มหนึ่งถ้าเราพูดถึงการตลาดก็คือเหมือนนิชมาร์เก็ตฉะนั้นก้าวไกลเขาเจาะกลุ่มนี้อยู่แล้วกลุ่มนี้เป็นกลุ่มฐานที่มั่นของก้าวไกลอยู่แล้วนะครับเพราะว่าบุคลิกของก้าวไกลสอดคล้องกับเด็กมากกว่าแต่เพื่อไทยเนี่ยอย่าลืมว่าเป็นแมสครับคือหมายถึงว่ามันมีทั้งคนในกรุงเทพมีทั้งเด็กรุ่นใหม่อยู่บ้างแล้วก็มีชาวบ้านในต่างจังหวัดค่อนข้างเยอะเรื่อง112เนี่ยค่อนข้างเซนซิทีฟนะฮะมันไม่ได้หมายความว่าไปปั๊บแล้วพรรคเพื่อไทยจะได้คะแนนแบบทุกหย่อมหญ้ามันไม่ใช่มันไม่เหมือนนโยบายแบบเกษตรกรสมัยก่อนที่จำนำข้าว30บาทรักษาทุกโรคนโยบายแบบเนี้ยมันได้แมสโดยรวมทั้งหมดทุกหย่อมหญ้าฉะนั้นการเดินเกมตรงเนี้ยจังหวะที่ล้ำหน้าไปตรงนั้นนะมันพลาดไปนิดหนึ่งนะฮะพอพลาดไปนิดหนึ่งปั๊บแล้วตีกลับเนี่ยตีโค้งกลับเนี่ยคว่ำเทกระจาดกันเลยนะครับคะแนนก็ตีกลับไปอย่างแน่นอนฉะนั้นคืนพรุ่งนี้น่าสนใจมากครับเอาน่าฟังนะครับพี่ตุ้มมันมีอันนึงที่หลายคนก็สงสัยครับอาจจะถามพี่ตุ้มก็คือเรื่องของการกลับลำนี่แหละพี่ตุ้มว่าพอพูดถึงเรื่องประเด็น112พูดถึงเรื่องกฎหมายมาตราเนี้ยในเชิงของทางการเมืองเวลาไปลงพื้นที่หาเสียงหรือไปเจอชาวบ้านนะครับผู้แทนที่ต้องไปหาเสียงเนี่ยมันจะถูกแปะป้ายอะไรที่เกี่ยวเนื่องกับสถาบันไหมอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วจะทำให้หาเสียงยากหรือเปล่าอีกขั้วตรงข้ามอาจจะใช้เรื่องนี้มานะครับคือใช้ไม่ใช้ก็เห็นชัดเจนนะครับพอเพื่อไทยออกวันนั้นปั๊บพาเลทมาเลยทั้งพรรคการเมืองทุกพรรคที่อยู่ฝั่งตรงข้ามก็มาเต็มเต็มคือเดิมก้าวไกลก็เป็นพรรคที่เป็นจริงเป็นหัวหอกเรื่องนี้โดยตรงแต่พอเพื่อไทยตัวใหญ่กว่าทุกคนถล่มเพื่อไทยเพราะทุกคนรู้เลยว่าที่ผ่านมาล้มคุณทักษิณที่ผ่านมาคือเรื่องอะไรก็คือเรื่องนี้แหละครับครับฉันพอหยิบขึ้นมาปั๊บก็โดนอีกรอบหนึ่งก็โดนอีกรอบหนึ่งคราวนี้ก็มากันเต็มเลยทุกพรรคการเมืองนะฮะก็มาเต็มเลยแล้วก็จริงๆเรื่องนี้ไปพูดในพื้นที่บางพื้นที่ก็ไม่ได้คะแนนเพราะเขาไม่ได้สนใจใช่ไหมครับมันมีบางจุดมีบางกลุ่มบางรุ่นที่เป็นเนชมาร์เก็ตที่เรื่องนี้เขาสนใจเรื่องนี้และให้ความสำคัญกับเรื่องนี้เป็นพิเศษฉันพอเพื่อนไทยเล่นจังหวะเนี้ยก็ผิดจังหวะไปเลยนะฮะแล้วก็มันก็มีผลเหมือนกันเพราะเราทายไม่ถูกจริงนะว่าไปหาเสียงแล้วมีคันหยิบประเด็นนี้ขึ้นมาแล้วพลิกเกมมาเล่นเกมความรุนแรงขึ้นมาซึ่งเราก็ต้องรู้ว่าที่ผ่านมา IO มันเกิดขึ้นในสื่อออนไลน์
บางทีมันก็จะมี IO ในออฟไลน์ก็ได้นะครับแล้วก็มีความชอบธรรมที่จะเล่นประเด็นนี้ความชอบธรรมหมายถึงว่าเป็นเรื่องที่พอเข้าใจได้ว่าจะเกิดสิ่งเหล่านี้ขึ้นนะฉะนั้นมันไม่ได้บวกมากกับเพื่อไทยเราต้องนึกนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะครับก้าวไกลเนี่ยเขาเป็นหัวหอกเรื่องนี้มาตลอดแล้วก็ภาพลักษณ์ของนึกถึงคนรุ่นใหม่นะคนรุ่นใหม่หรือเด็กรุ่นใหม่เนี่ยจะไม่ค่อยชอบภาษาทางการเมืองที่เป็นเหมือนภาษาทางการพูดให้ตีความให้เป็นอะไรพวกนี้เขาต้องการแบบชัดๆสายขวาขาวดำชอบไม่ชอบแก้ไม่แก้อย่ามากึกกึกกักกักแบบนี้ไม่เอาอันนี้คือเป็นเรื่องปกตินะครับฉันบุคลิกเนี่ยมันมีบุคลิกอยู่ซึ่งเป็นบุคลิกที่เพื่อไทยอ่ะในฐานะพรรคที่เป็นแมสเนี่ยเล่นแบบเนี้ยไม่ค่อยได้เล่นได้อย่างเดียวคือเป็นกึ่งพันธมิตรเห็นร่วมกันในบางเรื่องแต่ให้ลุกเกินเป็นแกนนำก็จะไม่ได้นะครับแล้วก็เพื่อไทยเนี่ยมันเหมือนกับเพียงแค่เนี่ยครับเพื่อไทยเนี่ยจุดขายสำคัญคือเรื่องเศรษฐกิจนะครับการเมืองก็อยู่ในระดับประชาธิปไตยแต่เรื่องการที่เรื่อง1 2เนี่ยเพื่อไทยอ่ะที่เลขาธิการพรรคพูดในวันก่อนเนี่ยผมว่าเนี่ยคือจุดที่พอเหมาะพอควรกับเพื่อไทยก็คือขยายเสาคานเป็นพันธมิตรแต่ไม่ใช่ดันเพดานอันนี้คือสิ่งที่เพื่อไทยในเชิงการเมืองนะครับแต่ในเชิงแบบว่าจุดยืนจริงๆแล้วมันควรจะเปลี่ยนแปลงเพื่อสังคมที่ดีอันนี้เป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่ใน นี่พูดในแง่ของการตลาดการเมืองเพราะว่าถ้าลุงโทนี่พูดว่า112ไม่มีปัญหาเนี่ยมันไม่ใช่อ่ะ112มีปัญหาคือถึงขั้นยกเลิกไหมอาจจะไม่ใช่อาจจะต้องแก้ไขอะไรบางอย่างให้อยู่ในระดับที่พอดีของมันไม่ใช่ว่าใครๆก็ฟ้องได้เนี่ยประเด็นหลักเลยนะครับมันก็เลยกลายหยิบเรื่องนี้มาเป็นอาวุธทางการเมืองขึ้นมาแล้วอยู่ดีๆอย่างเช่นส.สิริรักษ์โดนฟ้องเรื่องอะไรเรื่องการวิจารณ์ประวัติศาสตร์เรื่องพันธเลสวนจำได้ไหมครับ คนที่ฟ้องคือพลโทพดุงนิเวศวันกับพลโทพิทยาอย่างนี้ครับคือนายทหารมาฟ้องเมื่อปี57มันเกิดขึ้นตอนที่งานสัมมนาวิชาการที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับหัวข้อเรื่องประวัติศาสตร์ว่าด้วยการชำระและการสร้างส.สิริรักษ์ก็วิพากษ์วิจารณ์ประวัติศาสตร์เรื่องยุทธศาสตร์ถีของพระนเรศวรมหาราชนะครับสมัยอยุธยานะครับสมัยอยุธยานะครับแล้วก็ถ้าคดีแบบนี้สามารถจะเป็นคดี112ได้เนี่ยนักประวัติศาสตร์มีปัญหาเลยนะครับเพราะเราไม่สามารถวิพากษ์วิจารณ์ความเชื่อทางประวัติศาสตร์ได้หรือข้อมูลเก่าในประวัติศาสตร์ได้เหมือนคนไทยมาจากเทือกเขาอันไตเนี่ยถ้าคือแบบนี้ไม่ได้หรือที่มีคนตั้งคำถามว่าอย่างเช่นคุณสุจิตวงเทศเนี่ยนะครับที่พูดบอกว่าศิลาจารึกไม่ได้เกิดขึ้นสมัยพ่อขุนรามแต่เกิดขึ้นสมัยรัชกาลที่4อย่างเงี้ยนี่คือข้อมูลประวัติศาสตร์ใหม่หมายความว่าความเชื่อเดิมไม่ได้เลยถ้าหมิ่นได้ถึงขนาดสมัยอยุธยามันก็สมัยสุโขทัยได้สิครับนะครับมันไอ้แบบเนี้ยที่ผมว่ามันจะมีปัญหาขึ้นมานะครับหรือเรื่องพระเจ้าตากที่เป็นมีการแบบขุดเรื่องประวัติศาสตร์มาถกกันหลากหลายมากครับใช่ครับมันเป็นเรื่องความรู้ทางการเมืองคือการสันดาปทางความคิดคือมันมีการปะทะแล้วเพื่อให้เกิดสิ่งใหม่มาพิสูจน์กันหลักฐานเพราะเราเกิดไม่ทันทั้งสิ้นมันหยิบเอาหลักฐานมายืนยันกันว่าเป็นยังไงนะครับนี่คือเรื่องที่ผมว่าถ้าถามว่ามีปัญหาไหมมีแต่มีระดับไหนจะแก้ยังไงต้องมีอยู่นั่นอยู่แต่จะมาแบบคุณทักษิณที่บอกว่าไม่มีเลยเนี่ยมันไม่ได้นะครับนะครับอันนี้คือเรื่องหนึ่งฉะนั้นมุมเนี้ยที่ผมจะบอกว่าเรื่องการเมืองเนี่ยการที่คุณทางพรรคเพื่อไทยพยายามจะเข้ามาจับกลุ่มคนรุ่นใหม่มากขึ้นคนรุ่นใหม่มันก็มีหลายเฉดสีครับมันมีหลายกลุ่มนะครับกลุ่มที่เข้มข้นกลุ่มกลางๆกลุ่มอะไรต่างๆเนี่ยเพื่อไทยเนี่ยตอนที่ขอนแก่นเนี่ยทำได้ผลที่ทำให้ความรู้สึกว่ามันใหม่ขึ้นจริงๆนะฮะแล้วก็มีรู้สึกมันเปิดกว้างมากขึ้นแต่ขณะเดียวกันเนี่ยของก้าวไกลเนี่ยผมว่าน่าสนใจในเรื่องยุทธศาสตร์ยุทธวิธีของเขานะครับล่าสุดผมเพิ่งอ่านบทสัมภาษณ์ของคุณธนาธรในไทยรัฐหน้าสามครับวิธีคิดเขาคืออย่างที่บอกครับเวลาเป็นของเขาครับเวลามันเป็นของรุ่นเขาครับฉะนั้นถ้าเขาสามารถวางเวลาแบบไม่ใจร้อนอย่างคุณธนาธรบอกว่าเขาไม่คิดว่าก้าวไกลจะมีโอกาสชนะเลือกตั้งในการเลือกตั้งครั้งหน้าแต่เขาเชื่อว่าปี70เขาคิดว่าจะก้าวไกลมีโอกาสที่เป็นอันดับหนึ่งอย่างเงี้ยหรือการคิดถึงเรื่องที่ว่าเล่นกับการเมืองท้องถิ่นเพราะว่าหัวใจของเขาเนี่ยอันนึงที่เขาบอกว่าบางที
มีการสบประมาทเขาคือเพื่อไทยอ่ะจุดเด่นของเขาอันนึงคือผลงานเขาเคยทำมาแล้วมันมีผลที่ออกมาทางบวกก็คิดว่าเป็นผลงานในการบริหารประเทศก้าวไกลหรืออนาคตใหม่ไม่เคยมีการบริหารประเทศมาก่อนฉันสิ่งที่พูดอยู่ไม่รู้ว่าจะทำได้จริงหรือเปล่าใช่ไหมซึ่งเป็นความคับข้องใจของคุณธนาธรเขาบอกว่าเขาอะทำธุรกิจไม่เคยแพ้ใครนะตอนที่เขาทำโรงงานชิ้นส่วนรถยนต์เนี่ยนะครับเขานำบริษัทไปขยายฐานการผลิต7ประเทศทั่วโลกบริหารฝรั่งมาแล้วบริหารคนญี่ปุ่นอะไรพวกนี้เขาบริหารมาแล้วเขาเลยเชื่อมั่นว่าเขาทำได้และทำดีไม่แพ้ใครด้วยนะซึ่งผมก็เคยสัมภาษณ์คุณธนาธรเรื่องธุรกิจต้องยอมรับว่าเขาเก่งมากคนหนึ่งเป็นนักบริหารที่เก่งมากคนหนึ่งพอสัมภาษณ์แล้วจะรู้เลยว่าเวลาไปต่างประเทศไปต่างๆคิดยังไงทำยังไงนะครับคณะสามารถบุกไปอเมริกาได้ไปทำชิ้นส่วนรถยนต์ให้กับเทสลาได้มันไม่ธรรมดาฉันเขาจะรู้สึกว่าเวลาบอกว่าบริหารงานไม่เป็นเนี่ยธนาธรเขารู้สึกอยู่เหมือนกันเฮ้ยเขาเป็นนะเขาทำมาแล้วฉันพอถึงจุดนี้เขาก็เลยเริ่มต้นจากจุดเล็กๆคือการเมืองท้องถิ่นฉันเขาเลยบุกเรื่องอบจพลาดไปก็เลยบุกเทศบาลแล้วก็ได้เทศบาลมาไม่กี่แห่งแต่เทศบาลไม่กี่แห่งนี้มันมีอำนาจเต็มที่เขาเลยทำอาจสามารถโมเดลขึ้นมาทำเป็นเทศบาลเล็กๆอันนึงทำเรื่องใกล้ตัวที่สุดของคนในพื้นที่ก็คือน้ำประปาหมู่บ้านนะฮะแล้วก็เทคโนโลยีอะไรเข้าไปก็ไล่อธิบายมาต่อแล้วเขาคิดว่าเนี่ยโมเดลเหล่านี้ที่จะนำไปสู่การปฏิวัติขององค์กรท้องถิ่นขึ้นมาถ้าทำผลงานได้อย่างล่าสุดที่สมัครอบต.ใช่ไหมครับครับอบต.28พฤศจิกายนเนี่ยครับถ้าบังเอิญก้าวหน้าได้เยอะขึ้นมาแล้วก็สามารถทำผลงานในพื้นที่เล็กๆขึ้นมามันจะเป็นโมเดลค้าอย่างนี้ครับสมัยก่อนเนี่ยหลายคนในพื้นที่ภาคการหรือสสต่างจังหวัดทุกคนพูดถึงบรรหารโมเดลพูดถึงการที่เอางบทั้งหลายไปลงพัฒนาสุพรรณบุรีให้เกิดความแตกต่างอย่างชัดเจนเมื่อเทียบกับจังหวัดอื่นเช่นเดียวกับบุรีรัมย์โมเดลที่คุณเนวิทสร้างซึ่งเป็นจุดโมเดลที่ทำให้ภาคอีสานจังหวัดหลายจังหวัดในภาคอีสานอยากได้แบบบุรีรัมย์บ้างนะครับคือทำบางอย่างเป็นโมเดลขึ้นมาแล้วทุกคนรู้สึกว่ามันเป็นไปได้แล้วมันดีขึ้นอย่างชัดเจนนะครับดังนั้นเนี่ยคือสิ่งที่คุณธนาธรคิดแล้วก้าวไกลกำลังมองเรื่องนี้อยู่แล้วก็กำลังคิดอยู่ว่าเอ๊ะเรื่องเหล่านี้ถ้าสูงเขาพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆเนี่ยมันจะเป็นยุทธศาสตร์ที่น่าสนใจเพราะเขามองยาวไม่ได้มองใกล้นะครับฉะนั้นผมว่าการเมืองไทยเนี่ยมันถ้าคิดแบบเดิมๆแบบ1บวก1เป็น2 2บวก2เป็น4มันก็จะเป็นแบบที่เราเห็นและเป็นอยู่นะครับแต่ผมไม่แน่ใจว่าแนวคิดของคุณธนาธรพรรคก้าวไกลหรือกลุ่มก้าวหน้ามันถูกต้องหรือเปล่าเพราะโลกยุคใหม่เนี่ยเวลาพูดถึงการ disrupt พูดถึง exponential คือมันไม่ได้แค่เป็นแค่กราฟที่เป็นเส้นชันเฉยๆมันกราฟมันพุ่งทะลุขึ้นไปเรื่อยๆเลยนะครับบางทีถ้าการเมืองไทยเป็นอย่างโลกธุรกิจเราจะเห็นการ disrupt ทางการเมืองที่เกิดขึ้นก็ได้ครับสวัสดีครับ The Standard Podcastเปิดหูเปิดตาเปิดใจเปิดโลก